สวัสดีครับเพื่อนๆผมบรินจันวิชัยนะครับนักธุรกิจในทีม Elite Agency ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัท Joint Coin นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าความเจ๋งของสินค้าชนิดหนึ่งของบริษัท Joint Coin นะครับซึ่งเป็นการทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นการรีวิวสินค้าด้วยนะครับโดยสินค้าที่ผมจะนำเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะครับนี่ครับนั่นคือสเปนซี่ผงแร่ธรรมชาตินะครับผมถามว่าไอ้เจ้าผงแร่ธรรมชาติของสเปนซี่เนี่ยมันมีดีอย่างไรล่ะในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเล่าเรื่องนี้คงจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะนั้นแล้วผมจะยกยอดเอาไว้อธิบายในเว็บไซต์ของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็เข้าไปสอบถามได้นะครับแร่สเปนซี่นี้นะครับจะใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งพืชคนและสัตว์นะครับทั้งพืชเองนะครับที่จะช่วยสนับสนุนในการดึงธาตุอาหารของปุ๋ยหรือของดินออกมานะครับเป็นการช่วยเสริมปุ๋ยของเราส่วนในสัตว์นะครับเราสามารถใช้สเปนซี่นะครับกับสัตว์น้ำก็ได้สัตว์บกก็ได้นะครับผสมน้ำให้สัตว์กินสัตว์จะแข็งแรงเอาไปผสมน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ก็จะหายไปเชื้อโรคที่หมักหมมอยู่ในคอกสัตว์ก็จะหายไปสัตว์น้ำนะครับนำไปปรับค่า pH ของน้ำก็ได้นะครับช่วยปลาแข็งแรงสำหรับผมเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับไอสัตว์ปลาตู้ของผมนะฮะลดในเรื่องของการแพ้น้ำน็อกน้ำถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยเบื่ออาหารแล้วก็ยังช่วยปรับสภาพที่เป็นสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ก้นบ่อหรือใต้ก้นตู้ของผมนะครับลดการเกิดปรสิตและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของปลาได้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ครับที่ผมจะมานำเสนอคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสเปนซี่นะครับนั่นก็คือการทำให้ผักเนี่ยมันสดนานนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเจ้าสเปนซี่เนี่ยสามารถที่จะใช้เพื่อบำรุงพืชใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้สเปนซี่ในการที่จะล้างผักนะครับจะช่วยในเรื่องของการลดสารพิษนะครับที่ยังตกค้างอยู่ในสัตว์อาจจะนำไปล้างพวกอาหารทะเลก็ได้นะครับเพื่อจะล้างสารพิษที่อยู่ในเนื้อสัตว์ก่อนที่เราจะรับประทานเข้าไปและอีกอย่างหนึ่งการล้างด้วยสเปนซี่จะทำให้ผักเนี่ยสดทนสดนานเหมาะสำหรับแม่ค้าแม่ขายที่ขายผักแล้วประสบปัญหาว่าผักเน่าเร็วผักเหี่ยวเร็วหรือแม่ค้าแม่ขายที่ขายดอกไม้นะครับแล้วประสบปัญหาผักเหี่ยวดอกไม้เหี่ยวเร็วดอกไม้เฉาเร็วนะครับสเปนซี่ช่วยได้ถามว่าช่วยได้ยังไงเดี๋ยวมาชมการทดลองนี้เลยนะครับการทดลองนี้นะครับผมได้ยกตัวอย่างนี่คือผักบุ้งนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นผักบุ้งเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยมันเหี่ยวเร็วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยขายผักบุ้งเนี่ยอาจจะรู้ดีนะครับว่าผักบุ้งเนี่ยแป๊บๆก็เหี่ยวเร็วแล้วก็ฟื้นตัวเร็วจะเห็นผลได้ชัดเจนมากนะครับผมก็เลยใช้ผักบุ้งนะครับแล้วเราจะทำการทดลองกับอะไรล่ะอันแรกครับคือสเปนซี่นะครับเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับนี่ครับน้ำเปล่าธรรมดานะฮะน้ำเปล่าธรรมดาแล้วก็น้ำผสมเครื่องดื่มชูกำลังนะครับถามว่าไอ้สูตรนี้เอามาจากไหนก็คือตอนที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมได้เอาไปฉีดพ่นดอกไม้นะครับแล้วทำให้ดอกไม้เนี่ยมันยังสดนานกว่าปกตินะครับสดนานกว่าฉีดพ่นด้วยน้ำถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ทำเรื่องของดอกไม้หรือผักเนี่ยจะทราบดีเนาะว่าเครื่องดื่มชูกำลังก็ช่วยได้นะครับกับสเปนซี่เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนจะเวิร์กกว่ากันจะดีกว่ากันแช่แบบไหนจะดีกว่ากันนะครับเอาละเรามาหาแก้วดีกว่านะครับเจ้านี้คือแก้วธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะแช่อะไรก่อนดีแช่น้ำเปล่าก่อนนะครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราล้างด้วยน้ำเปล่าล้างด้วยสเปนซี่หรือว่าล้างด้วยเครื่องดื่มชูกำลังอย่างไหนจะทำให้ผักสดนานกว่ากันและสดดีกว่ากันนะครับโอเคตัวนี้แช่ด้วยน้ำเปล่าไปเลยนะครับแช่ยังไงดีล่ะอุ้ยกลัวผักจะช้ำเนาะเอาขันดีกว่า โอเคขันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นขันเปล่าๆนี่แหละครับ
โอเคผมแช่ไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมแช่สัก5 นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้มันดูสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมขอแช่ก่อนนะ5 นาทีอ่ะครบ5 นาทีแล้วนะครับอันนี้ผมตัดคลิปนะโอเคนี่อันนี้คือแช่ด้วยน้ำธรรมดานะครับเป็นอันที่1อันที่2ครับเอาน้ำทีทิ้งก่อนอันที่2ครับเป็นการแช่ด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอ่ะวางไปเลยตัวนี้นะให้ดูก่อนตัวนี้นะครับวางไปเลยโอเคเช่นเดียวกันครับแช่5นาทีนะจริงๆเนี่ยแช่แป๊บเดียวก็ได้แต่ว่าผมอยากให้เห็นผลได้ชัดเจนไงฮะก็เลยแช่สัก5นาทีนะครับอ่ะโอเคครบ5นาทีแล้วฟ้าบอืม หอมฉุนเชียวนะครับอันนี้คือแช่ด้วยเครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำนะครับผมโอเคอันที่2อ่ะเทน้ำทิ้งก่อนล้างด้วยล้างอันนี้ก็น้ำเปล่าเนาะล้างก่อนเพื่อความยุติธรรมนะครับอันต่อมาก็คือแร่สเปนซี่นะครับการแช่แร่สเปนซี่นะครับแร่สเปนซี่เนี่ย1 กระปุก1 กิโลกรัมเนี่ยสามารถผสมน้ำได้ทั้งหมดนะครับ200 ลิตร1 กระปุกเนี่ย200 ลิตรนะครับ1 กิโลกรัมก็ผสมน้ำธรรมดาเลยครับสภาพของมันเนี่ยจะเป็นแบบผงเดี๋ยวให้เห็นให้ดูชัดๆนี่นะครับนี่คือแร่สเปนซี่นะครับเป็นผงธรรมดาเลยแต่อันนี้มันเยอะไปนะครับเราใช้นิดเดียวเนาะแล้วเราก็เทลงไปเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแร่สเปนซี่เนี่ยมีทั้งแบบเม็ดแบบผงแล้วก็แบบที่ใช้เฉพาะยางนะครับสำหรับยางโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีสเปนซี่ G สเปนซี่ E นะครับสเปนซี่เยอะครับเยอะแล้วก็มีมิลกี้พัทด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นได้เลยนะครับเท่านี้เองครับนี่คือการผสมแร่สเปนซี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแช่กันเลยดีกว่าเอ๊ะเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะแล้วแร่สเปนซี่เนี่ยที่จะทำให้ผักมันเต่งตึงขึ้นเนี่ยมันสารเคมีหรือเปล่ามันเป็นแบบคล้ายๆฟอร์มาลีนหรือเปล่าอันตรายไหมนะครับไม่อันตรายครับกินได้เดี๋ยวผมกินให้ดูไอทีกินได้ครับแร่สเปนซี่กินได้เพราะมันเป็นแร่ธรรมชาตินะครับถ้าอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังใช้สารเคมีในการแช่ผักนะครับให้มันดูสดเนี่ยมันอันตรายใช่ไหมครับแร่สเปนซี่ใช้แทนได้ครับดีกว่าด้วยปลอดภัยกว่าด้วยนะครับคนที่จะซาวข้าวน้ำนะครับด้วยคอลีนนะครับใช้สเปนซี่ในการที่จะผสมน้ำเพื่อจะดักจับคอลีนออกไปนะครับมันเป็นตัวที่จะเอาไว้สลายสารพิษได้ด้วยแช่ผักกับสเปนซี่ทั้งทำให้ผักสดทนสดนานฟื้นคืนผักที่มันยังเหี่ยวเฉาไปแล้วให้กลับมาเต่งตึงพร้อมยังชะล้างสารพิษในผักแล้วก็ในเนื้อสัตว์ก่อนที่เราจะรับประทานอีกด้วยนะครับปลอดภัยมากๆแพะแช่กันเลยครับโอเคเดี๋ยวผสมน้ำโอเคผมขอเวลา5นาทีนะครับในการแช่ครบ5นาทีละโอเคนี่นะครับคือผสมแร่สเปนซี่แล้วก็แช่ผักแล้วนะครับเอาละเรียบร้อยนะครับนี่คือสภาพผักนะครับที่ผ
ผมได้แช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันแรกอันนี้ก็คือแช่น้ำธรรมดานะครับผมอันนี้แช่ด้วยเครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำนะครับและอันนี้ผสมด้วยแช่ด้วยแร่สเปนซี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันไหนจะเหี่ยวมากเหี่ยวน้อยกว่ากันอันไหนจะเปล่งปลั่งมากกว่ากันนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นไปเลยโอเคครับผมผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือที่แช่น้ำเปล่าๆใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นการแช่เครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำแล้วก็อันนี้คือน้ำผสมแร่สเปนซี่ใช่ไหมครับโอเคงั้นมาเอาดูอันแรกก่อนดีกว่านะครับผสมน้ำนะครับโอเคก็เหี่ยวตามปกติเนาะโอเคก็มีความเหี่ยวนะฮะแล้วก็สีของมันก็ยังไม่แตกต่างนะครับผมยังไม่แตกต่างยังไม่มีแรงการช้ำหรือไม่มีในเรื่องของใบไหม้ใบอะไรอย่างงี้นะครับยังไม่มีก็เพียงแค่เหี่ยวเฉยๆสีของมันไม่เปลี่ยนนะครับโอเคอ่ะเรามาดูความแข็งแรงของก้านนะครับความแข็งแรงของก้านก็โอเคก็ยังรู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวหน่อยนะครับนิ่มๆนะฮะนิ่มๆเหนียวๆ นะครับผมโอเคอันต่อมาครับในเรื่องของแช่ด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอ่ะเรามาดูกันก็เช่นกันครับก็คือเหี่ยวเหมือนกันนะครับสีของใบจะเข้มขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็เป็นปกติครับผมในเรื่องของการแช่เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยคือว่าถ้าเป็นการแช่เครื่องดื่มชูกำลังจะเหมาะสำหรับไม้ดอกนะครับดอกไม้ที่ใช้แบบว่าชั่วครู่ชั่วยามในระยะเวลาที่ไม่นานประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงอะครับโอเคเลยเพราะว่ามันจะสดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พ่นซ้ำเนี่ยมันจะช้ำเลยนะครับมันจะแบบว่าเหมือนกับชัตดาวน์ตัวเองอะฮะต้นไม้จะชัตดาวน์ตัวเองจะเหี่ยวเลยแล้วเหี่ยวหนักด้วยนะครับสีของมันที่มันเข้มแบบนี้ก็เพราะว่าเซลล์มันเหมือนกับปล่อยน้ำอะฮะเซลล์ปล่อยน้ำออกมาเยอะจนทำให้ช้ำถ้าเกิดว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วผักมันขายไม่ได้โอกาสเสี่ยงที่จะให้เกิดการเน่าเพราะว่าความชื้นหรือเซลล์แตกน้ำเนี่ยเป็นไปได้สูงครับถ้าเกิดว่าใช้อันตัวนี้นะฮะก็คือมันจะชั่วประเดี๋ยวประดาวมันก็คือสดชั่วประเดี๋ยวประดาวครับผมเมื่อหมดลิ้นแล้วเนี่ยมันก็คือชัตดาวตัวเองเลยนะครับความแข็งของก้านครับโอเคก็ไม่ต่างจากตรงนี้นะฮะก็โอเคก็เหนียวเหนียวนิ่มๆ นะครับผมอ่ะอันต่อมาครับในเรื่องของสเปนซี่นะครับโอเคสเปนซี่ไม่เปลี่ยนนะครับมีอาการเหี่ยวมีอาการเหี่ยวเหมือนกันนะครับสีของพืชไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าดูแล้วจะแข็งๆหน่อยๆนะครับแข็งกว่าอันนี้นะครับแข็งกว่าที่ผสมน้ำเฉยๆนะครับใบหรือมีความแข็งกว่านะครับลำต้นมีความแข็งกว่านะครับเดี๋ยวมาบีบกันเห็นไหมฮะรู้สึกว่ามันจะกรอบกว่านะครับผมกรอบกว่าแล้วก็กรอบกว่าเหมือนพึ่งมาสดๆเลยนะครับโอเคก็เป็นเหี่ยวเป็นตามการเวลาเนาะเพราะว่าผักบุ้งมันเหี่ยวเร็วนะครับแต่ว่าสภาพมันก็คือแข็งๆกว่าอันนี้นิดนึงเห็นไหมครับว่าสเปนซี่เนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของการเหี่ยวของต้นไม้ได้นะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยทนต่อการแล้งนะครับอดทนต่อการแล้งยืดอายุการเหี่ยวให้มันช้าลงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เหี่ยวเลยนะอันนี้ไม่ใช่ฟอร์มาลีนนะครับต้องบอกไว้ก่อนยืดอายุลงอันนี้เป็นผักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้เนี่ยถ้าเกิดเราแช่ด้วยสเปนซี่ด้วยผลไม้เนี่ยอันที่หนึ่งคือมันจะปลอดสารนะครับสเปนซี่จะซึมเข้าไปในเซลล์แล้วดึงสารเคมีหรือสารพิษออกมาทำให้เรารับประทานแล้วเนี่ยจะไม่มีสารเคมีตกค้างเข้าไปในร่างกายเรานะครับและอย่างหนึ่งคือผลไม้เนี่ยจะรสชาติดีขึ้นนะครับ
ผิวพรรณเต่งตึงขึ้นพุทราเนี่ยกรอบนะครับอันนี้ผมเคยทดลองแล้วก็คือพุทราเนี่ยลูกตัวมันจะกรอบขึ้นนะครับผมอร่อยขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ขายนะครับถ้าเกิดเราแช่สเปนซี่อย่างเช่นแตงโมนะครับแช่สเปนซี่น้ำหนักจะขึ้นประมาณขีดหนึ่งนะครับขีดหรือ2ขีดไม่ใช่ว่ามันดูดน้ำเข้าไปนะฮะไม่ใช่แต่ว่ามันไปปลดปล่อยสารเคมีที่อยู่ในแตงโมนะครับทำให้เซลล์มันขยายตัวมันก็เลยน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ปลูกสับปะรดหรือปลูกอะไรที่ต้องเอาไปเข้าโรงงานนะครับเราเอาขึ้นรถเสร็จไปโรงงานปุ๊บไม่ใช่ว่าเราจะได้ชั่งเลยนะครับต้องรอถูกต้องไหมฮะในช่วงเวลารอนี่แหละจะทำให้น้ำหนักของผลไม้ลดลงนะครับเพราะว่าความชื้นมันดึงถูกดึงออกแต่ถ้าเกิดแช่สเปนซี่แล้วบรรทุกไปนะครับน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นแล้วคงที่ไม่มีลดลงนะครับความหวานความอร่อยหรือคุณภาพมาตรฐานเนี่ยมันจะได้เราจะไม่ถูกตัดราคานะครับอันนี้คือข้อดีของสเปนซี่ส่วนหนึ่งนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งสเปนซี่นะครับถ้าเกิดว่ามันเหี่ยวๆแบบเนี้ยถ้ามันเหี่ยวๆแบบเนี้ยเราสามารถที่จะปลุกผีได้นะครับแต่อย่าไม่แต่ไม่ใช่ว่าเหี่ยวจนแห้งนะไม่ใช่นะนั้นเซลล์มันตายแล้วอันนี้เหี่ยวผมตั้งไว้ให้เหี่ยวเนี่ยมันเราสามารถปลุกผีได้นะครับถ้าเกิดเราแช่สเปนซี่เอาเนี่ยเอาผักแบบเหี่ยวๆที่แบบว่าเขาขายไม่ได้แล้วเนี่ยเขาไปซื้อมาเนี่ยแล้วมาแช่เอาไว้ผักอันเนี้ยมันจะยังคงรับประทานได้อีกประมาณ4-5 วันนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเหี่ยวแบบเนี้ยวัน2วันก็ต้องกินละไม่งั้นแล้วมันจะตายละแต่ถ้าเกิดแช่สเปนซี่ปุ๊บยืดอายุได้ประมาณอีก4-5 วันเลยล่ะนะครับทดลองกันต่อไปนะครับก็คือผมจะใส่ผักบุ้งไอ้ง่อยๆเนี่ยฮะเหี่ยวๆเงี้ยแช่ลงไปในสเปนซี่นะครับจะมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรจะดูกันนะครับทิ้งไว้ให้หมดเลยและเดี๋ยวมาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงล่ะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้แช่น้ำที่ผสมสเปนซี่นะครับเรามาดูกันนี่เป็นไงครับตั้งตรงนะครับโอเคมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะแต่ก่อนนี่โหเหี่ยวเป็นห่อเลยฮะอันนี้เห็นไหมฮะตั้งตรงขึ้นเยอะครับนะฮะนี่นะครับคือคุณสมบัติของสเปนซี่นะครับผมก็ใครมีผักเหี่ยวๆนะครับมาแช่สเปนซี่แล้วเอาใส่ตู้เย็นนะครับก็ยังกินได้อยู่อีกเป็นอาทิตย์ละครับนี่คือผลลัพธ์นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากลองใช้นะครับก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับสเปนซี่เพื่อนๆอาจถามว่าเอ๊ะที่ขายอยู่ตรงไหนเหรออยู่ที่เว็บไซต์นี้เลยครับ bulinonline.tree นะครับเอาละครับการทดลองอันต่อมานะครับนั่นคือทดลองในเรื่องของการชำระสารเคมีนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมจะให้ทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นตัวแทนของสารเคมีแล้วกันเนาะโอเคผมก็จะหยอดทิงเจอร์แอลโอดีนนะครับทั้ง2แก้วเลยโอเคเอาให้มันเท่าๆกันนะครับเอาละครับผมเมื่อทั้ง2แก้วเท่ากันละประมาณเดียวกันนะครับก็ถือว่าอันนี้มีสารเคมีนะครับอันนี้ก็มีสารเคมีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสเปนซี่เนี่ยจะชำระสารเคมีได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวแก้วหนึ่งผมจะใส่แร่สเปนซี่แล้วอีกแก้วหนึ่งก็จะไม่ใส่นะครับโอเคงั้นผมใส่แก้วนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลที่ได้2แก้วนี้จะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละครับผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการทดลองเปรียบเทียบกันนะครับเห็นไหมฮะว่า
ส่วนนี้เราใส่สเปนซี่ไหมน้ำจะใสกว่าส่วนนี้ส่วนนี้เนี่ยเป็นน้ำเปล่าๆเฉยๆผสมทิงเจอร์แอลดีนเห็นไหมฮะแล้วเมื่อเรามาดมแล้วนะครับเอามาดมทั้งสองแก้วเลยแก้วนี้กลิ่นของทิงเจอร์แอลดีนจะลดลงนะครับลดลงมากเลยแต่นี้ยังฉุนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงสรุปได้ว่าสเปนซี่เนี่ยสามารถที่จะชะล้างสารพิษได้ในกรณีที่เราเอาไปล้างผักนะครับแช่ผักแช่ผลไม้อย่างเช่นแช่องุ่นอย่างเงี้ยฮะมันจะช่วยลดในเรื่องของสารพิษได้หรือว่าเราจะเอาไปแช่พวกอาหารทะเลนะครับที่เขาอาจจะใช้ฟอร์มาลีนในการทาไม่ให้มันเน่าซะก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สเปนซี่ในการล้างได้เพื่อลดสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับถ้าเอาไปใส่น้ำในตู้ปลานะครับก็จะสามารถลดเรื่องคลอรีนได้นะครับปรับสภาพปลาด้วยแล้วก็ทำให้ปลาแข็งแรงด้วยซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าคุณสมบัติของสเปนซี่นะครับที่อันนี้แค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับยังมีคุณสมบัติอีกมากมายครับคุ้มค่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะซื้อไปใช้เพราะราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับคุ้มค่าแน่นอนและตอนนี้สมัครนะถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกนะตอนนี้มีโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายยังไงก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการรีวิวสเปนซี่นะครับน่าสนใจไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะหาซื้อนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์นี้เลยนะครับที่ชื่อว่า bulinonline.tree นะครับที่แปลว่าต้นไม้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากสมัครสมาชิกก็ในนี้เลยครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในเรื่องของสเปนซี่มากขึ้นนะครับสเปนซี่แร่ธรรมชาติปลอดสารเคมีเพื่อปรับระบบนิเวศให้ดีขึ้นสวัสดีครับ